กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Echo of Magic ครับผมเกมนี้เนี่ยมาในแนวแอคชั่นที่ผสมผสานระบบของออโต้แบทเทิลเลอร์นะครับหรือว่าแนวออโต้เชนนั่นแหละเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันผสมผสานกันได้ยังไงนะครับเมื่อจบการต่อสู้แต่ละเวฟครับมันจะมีเงินมาให้จำนวนหนึ่งดูด้านขวาบนเห็นเงินใช่ไหมครับและเนี่ยแหละเราจะต้องเอาเงินเนี่ยไปซื้อสกิลครับและสกิลเนี่ยมันก็จะมีสายครับและถ้าเกิดว่าเราซื้อไปแล้วเนี่ยสายของสกิลเนี่ยมันสะสมครบมันก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมนั่นเองอย่างเช่นอันนี้ครับผมได้มา3สกิลแล้วมันเป็นสายเมจนั่นเองครับเขาบอกว่ามันทำให้ตัว AP นะฮะบูสต์ขึ้นไป 30% ถ้าเกิดเรามี2นะครับถ้าเกิดมี4เนี่ยจะเป็น 60% เห็นไหมว่ามันคือแนวออโต้แบทเทิลเลอร์เลยแต่ว่าเขาเอามาผสมผสานกันแนวแอคชั่นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นความสนุกของเกมนี้คือการลงดันเจี้ยนแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะมีการต่อสู้ที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าสกิลมันสุ่มถูกไหมครับขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าเราอยากจะเล่นสายไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้นะครับการ์ดไหนที่เรามีอยู่แล้วนะเราซื้อซ้ำได้นะมันก็จะเป็นการอัปเกรดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบสกิลไหนเนี่ยเราก็ซื้อเก็บไว้นะครับและเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลดูด้านขวาล่างครับแอคทีฟจะได้แค่5นะครับแล้วก็แพสซีฟจะได้แค่7เพราะฉะนั้นเวลาซื้อการ์ดมาเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าเกิดซื้อผิดเราก็ขายได้นะลากไปขายแบบเนี้ยได้ใช่ไหมครับนอกจากนี้ถ้าเกิดเราคิดว่าเอ๊ะเราไม่อยากได้สกิลพวกนี้แหละเรามีเงินเหลือพอเนี่ยเราสามารถไปอัพ EXP ได้ด้วยซึ่ง EXP เนี่ยมันก็จะทำให้ช่องสล็อตสกิลของเราเนี่ยมันสูงมากขึ้นด้วยนั่นเองพอเข้าใจไหมนี่แหละครับคือการผสมผสานระหว่างแนวแอคชั่นเข้ามากับแนวออโต้แบทเทิลนั่นเองนะฮะคราวนี้เราซื้อสกิลมาใหม่แล้วเดี๋ยวลองดูสกิลกันละกันนะฮะว่าเป็นไงบ้างครับอันนี้ที่ผมซื้อมามีฟีนิกซ์ครับแล้วก็มียิงเลเซอร์บีมแบบนี้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้สตอมกัดใช่ไหมเพิ่งซื้อมานี่นะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะต้องมีการศึกษาด้วยนะครับว่าสายไหนเนี่ยมันได้เปรียบยังไงสกิลออกไปเป็นอย่างไรและมันไม่ได้มีนักเวทอย่างเดียวนะครับตอนท่านผู้ชมมาเล่นเนี่ยมันมีนักดาบด้วยนะสกิลแพสซีฟก็จะไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเลยว่าการเล่นเกมนี้มันก็จะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ท่านผู้ชมมาเล่นนั่นเองครับมาดูบรรยากาศการต่อสู้กับบอสบ้างนะครับมันมีคำสั่งกิ้งหลบนะครับเพราะนั้นก็กดให้ดีกันแล้วกันเนาะเพราะว่าบอสเนี่ยจะมีอนาเขตสกิลที่มีเส้นบอกชัดเจนเลยนะครับก็พยายามอย่ายืนแลกกันละกันถ้าของเราไม่ไหวนะฮะถ้าไม่ถึกมากพอกิ้งหลบเอาจะดีกว่านะครับเรียบร้อยครับผมสู้กับบอสเสร็จแล้วได้ของเพิ่มเติมด้วยนะนี่ครับได้ท่าใหม่มาด้วยนะครับเป็นเมเทโอครับเดี๋ยวเราไปลองใช้กันลองดูหน่อยสิโอ้อาณาเขตค่อนข้างกว้างครับผมเรียกได้ว่าเผาศัตรูไม่พอครับมีอะไรระเบิดตอนสุดท้ายด้วยเนาะก็เรียกได้ว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับสกิลนี้ครับผมสำหรับความแรงของไอเทมหรือการ์ดนะครับก็ตามนี้เลยเห็นไหมครับก็คือต่ําสุดเป็นสีขาวแล้วก็ไล่มาครับเขียวฟ้าม่วงทองนะครับซึ่งยิ่งเราเลเวลสูงก็จะมีโอกาสที่จะเจอของแรมาให้เราซื้อมากขึ้นนั่นเองครับเมื่อเราเล่นไปไกลๆนะครับจะสังเกตเห็นว่าสกิลของเราเนี่ยมันจะอลังการมากขึ้นอาณาเขตกว้างขึ้นด้วยเห็นไหมครับตอนที่เข้ามาเล่นอาจจะวงอาจจะไม่ได้เยอะมากครับแต่พอเราเล่นแล้วเราสะสมการ์ดอัปเกรดไปเรื่อยๆอย่างเช่นสกิลฟีนิกซ์เมื่อกี้เห็นไหมครับตอนแรกก็เป็นนกน้อยอยู่ตอนนี้กลายเป็นนกยักษ์ซะแล้วนะครับแล้วแถมออก2ตัวเลยครับผมและแล้วก็มาถึงบอสของด่านนี้นะครับโอ้สกิลอาณาเขตกว้างหลบไม่ทันครับผมกิ้งก่อนกิ้งก่อนบอสไฟก็จะสนุกหน่อยครับผมไหวไหมเอ่ยเลือดเราลดเรื่อยๆเลยฮะน่าจะไหวนะถ้าไม่ไหวเนี่ยรอบหน้าเล่นต้องรัดกุมกว่านี้ครับบางทีติดสกิลคูลดาวน์นานเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวหูหน้าสั่นเลยบางทีติดสถานะผิดปกติด้วยนะผมเคยโดนแบบเถาวันรัดอะไรอย่างเงี้ยไฟฟ้าช็อตอะไรเงี้ยโดนมีเหมือนกันนะแล้วรู้สึกมันปิงปิงหน่อยหนึ่งอ่ะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เหมือนไม่ได้อยู่แถวประเทศเราครับดูด้านซ้ายบนก็ได้ข้างๆแบตเตอรี่มันจะมีบอกปิงเห็นป่ะนี่คือสัญญาณหายหมดเลยอ่ะเพราะนั้นเวลาเล่นก็จะต้องรัดกลุ่มนิดหนึ่งครับโอเคก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ผ่านแล้วยังไงต่อเกมนี้เวลาเล่นครับมันจะดูเหมือนคล้ายแนว MMO ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ครับคนที่เราเห็นเนี่ยเป็นผู้เล่นอื่นจริงแหละแต่ว่าเรายุ่งอะไรเขาไม่ได้นะครับยุ่งไม่ได้อ่ะก็เดี๋ยวลองไปเดินเควสดูกันละกันครับเควสมันก็จะมีการสอนระบบต่างๆครับเช่นการอัปเกรดของการเปลี่ยนของการเปิดกระปองเพราะฉะนั้นก็คือทําตามที่เกมสอนได้เลยเนื้อเรื่องเขาจะไม่ได้เน้นครับเขาจะไปเน้นเรื่องของการสอนการเล่นเป็นหลักนะครับ
เอาล่ะทีนี้เราไปดูระบบช่วงต้นเกมกันเลยกันละกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับดูด้านขวาล่างก่อนกันละกันนะครับก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นเวิลด์นี่ก็คือเล่นตามดันเจียนไปเรื่อยๆนั่นแหละทีนี้เกมนี้มันมีระบบไอดอลด้วยนะครับก็คือปล่อยเวลาผ่านไปนะครับมันจะฟาร์มเองอัตโนมัตินะครับมารับรางวัลได้ที่ด้านขวาล่างเห็นไหมเนี่ยก็จะมีบอกว่าเนี่ยเราจะได้เจมนะครับทุกๆ1เจมภายใน5นาทีส่วนนี้ก็คือได้รับไอเทมที่ใช้ในการตีบวก4ก้อนต่อ5นาทีอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องเล่นฝ่าด่านไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้ได้รับ passive income มากขึ้นนั่นเองนะครับและเวลาผ่านไปอย่าลืมมากดรับด้วยนะแล้วก็จะมีนาฬิกาทรายด้วยนะครับเร่งเวลาครับสามารถเร่งฟรีได้นะครับก็จะเร่งเวลาไป2ชั่วโมงเลยเห็นไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเร่งครั้งถัดไปมันจะเริ่มใช้เงินแคสแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างก็คือจะมีบอสกับเควสด้วยบอสนี่คือเหมือนเป็นกิจกรรมอะครับวันหนึ่งจะลงได้3ครั้งลงแล้วก็จะได้รับเงินอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเลเวลสูงขึ้นมันก็จะได้รับของมากขึ้นด้วยได้กุญแจไปเปิดแกะปองต่ออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีระบบเควสนะครับก็ระบบเควสนั่นแหละนะก็ไม่มีอะไรพูดมากเนาะอันนี้มารับรางวัลฟรีด้วยนะถ้าเกิดทำอะไรผ่านแล้วครับเสร็จแล้วให้ดูด้านขวาต่อนะครับมันจะมีกระเป๋านะกระเป๋าก็เอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าเริ่มต้นมาเนี่ยมันจะมีดาบให้เราใช้เพราะนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะชอบอาชีพไหนชอบอะไรมากกว่ากันก็ไปเลือกอันนั้นได้นะครับและก็มันสามารถตีบวกได้ด้วยเห็นไหมฟอสนะครับตีบวกได้ซึ่งวัตถุดิบที่จะใช้ในการตีหัวก็คือตามนี้ครับก็ไปเล่นตามเนื้อเรื่องตามดันเจี้ยนเนี่ยมันก็ได้มาลองอัปเกรดเลยก็แล้วกันแต่อย่าไปอัปเกรดมากครับเผื่อเราเปิดกระชาแล้วได้แบบว่าของสีม่วงของอะไรเงี้ยดีกว่ามาจะได้ไม่เสียดายนะครับแล้วมันก็ยังมีส่วนของการอัปเกรดอย่างอื่นอีกเช่นอันนี้ครับอันนี้คือจะเป็นการตีบวกเมื่อกี้เป็นเลเวลอุปกรณ์ใช่ไหมอันนี้เป็นการตีบวกนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มดาวด้วยนะครับมันก็ทำให้ passive skill ของตัวอาวุธเนี่ยมันมีสมรรถนะที่ดีขึ้นด้วยส่วนอันซ้ายสุดนะครับอันนี้มันจะเป็นการติดตั้งเจมครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราติดตั้งเจมครบเนี่ยมันจะได้รับความสามารถเพิ่มเติมอย่างเช่นอันนี้ครับก็คือจะได้ Attack บวก30 Ability Power บวก30อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วมันก็สามารถติดได้หลายอาชีพไงคืออย่างที่เห็นในเกมเนี่ยมันมีหลายสายถูกไหมล่ะเพราะนั้นเราก็ต้องไปหาของพวกเนี้ยมาติดตั้งตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนั่นเองครับอันต่อมานะครับก็คือจะเป็นตัวของสกิลนะฮะสกิลก็คือสกิลนั่นแหละนะเอามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเอ๊ะแต่ละสายเนี่ยมันมีความสามารถอะไรบ้างเข้ามาดูอ่านเพิ่มเติมได้แล้วถ้าเกิดตัวละครเราเลเวลสูงขึ้นจากการทำภารกิจหลังเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลตรงนี้ด้วยส่วนด้านบนพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆเช่นรางวัลเติมเงินรางวัลล็อกอินอะไรเงี้ยครับรางวัล7วันแรกอะไรเงี้ยนะทำภารกิจครบก็ได้รับดาบแดงไปเลยก็คือความแรงของอุปกรณ์สีแดงก็คือแรร์ที่สุดนะครับถ้าทำไหวนะแล้วก็จะมีร้านค้าก็มีขายทุกอย่างนั่นแหละนะของที่ใช้ในการเปิดกระป๋องอัปเกรดนะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะครับเงินแคสเงินเคิร์สอะไรเงี้ยก็มีขายหมดนะครับมีขายหมดแล้วก็อันสุดท้ายเป็นกล่องนะครับที่ใช้ในการเปิดกระป๋องนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เติมเงินเนี่ยเราก็เอาตัวกุญแจที่ได้จากเควสมาเปิดนะครับจะรอเปิดทีเดียว10ใบเลยก็ได้แต่ผมคิดว่าผมน่าจะเล่นไม่ถึงได้รองเท้ามาใหม่ครับได้อะไรเนี่ยได้ถุงมืออ่ะก็โอเคก็อย่าลืมนะฮะเปิดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปติดตั้งด้วยนะครับบางส่วนผมยังไม่ได้ติดเลยเห็นไหมเนี่ยทำให้ค่า CP เราสูงขึ้นด้วยนะครับคือมันมีค่า CP ด้วยนะก็คือเวลาที่เราจะไปเล่นนะดูด้านซ้ายบนเห็นป่ะนี่คือค่า CP ค่าความเก่งของเราถ้าเกิดเราไปลุยเควสตามเนื้อเรื่องครับมันก็จะมีบอกอย่างเช่นด่านต่อไปด่าน4เนี่ยเขาก็แนะนำว่า CP เนี่ยควรจะเกิน800เพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมอาจจะเล่นลำบากก็อาจจะไปอัพวงอัพเกรดของค่อยไปลงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนสุดท้ายของเกมนี้ครับจะอยู่บริเวณด้านซ้ายบนนะครับก็คือจะเป็นออปชันนั่นเองครับก็สามารถปรับกราฟิกได้นะครับซึ่งไม่รู้เขาแปลผิดหรือเปล่านะผมปรับโลแล้วมันภาพชัดกว่าปรับไฮอ่ะเดี๋ยวลองเทสได้ดูก็ได้พอผมปรับไฮแล้วภาพมันจะเบลอหน่อยๆเนี่ยนะกระตุกกีตาร์เฟรมเรทร่วงอ่ะเห็นป่ะภาพมันไม่ค่อยชัดยังไงไม่รู้แต่พอเปลี่ยนเป็นโลปั๊บเนี่ยนะภาพจะดูเนียนตาขึ้นอ่ะหรือผมรู้สึกไปเองก็ไม่รู้นะก็ลองเช็คดูก็แล้วกันเอาที่สบายใจครับมันไม่ค่อยแตกต่างกันมากส่วนอันนี้คือถ้าเกิดใครรำคาญคนก็ปิดลงได้นะเพราะว่าไม่รู้จะโชว์คนไปทำไมเพราะว่ามันไม่ได้มันทำอะไรกันไม่ได้อะถ้ามีท้า PVP มีอะไรเงี้ยมันก็จะดีไปอย่างนึงเลยนี่คือมันทำอะไรกับคนอื่นไม่ได้เลยหรืออาจจะต้องเล่นไปไกลกว่านี้มีระบบโคออปหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับก็ใครที่เล่นไปไกลแล้วก็มาสปอยให้ฟังกันหน่อยละกันว่ามันมีระบบอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้นะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับขอให้ท่านโชคดีแล้วเจอกันใหม่เกมต่อไปครับ